มะระที่เราปลูกไว้ออกลูกจริงๆแล้วนะนี่ลูกยาวด้วยลูกใหญ่ด้วยแล้วก็มีลูกเล็กๆที่กำลังเนี่ยกำลังจะออกอีกในที่สุดมะระขี้นกโอ้ยมะระขี้นกปลูกมะระขี้นกออกลูกมาโอ้โหลูกเบ้อเลยแล้วนั่นก็เป็นลูกที่สองนี่อะและนี่กำลังออกดอกออกดอกจำนวนมากนี่ออกดอกจำนวนมากเลยคิดว่าน่าจะมีหลายลูกแน่ๆตอนแรกที่เราปลูกนะที่เราปลูกภาพรวมมาทั้งหมดเนี่ยที่ปลูกมาตลอดเลยเข้าใจว่านี่คือมะระขี้นกแต่ไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นมะระลูกใหญ่เพราะว่าพอมันออกลูกให้เราเห็นหนึ่งลูกโอ้ลูกเบ้อเลยและนี่ก็ที่ปลูกไว้อีกหลายต้นนี่ที่ปลูกไว้อีกหลายต้นแต่ยังไม่ออกลูกนะและตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ยังไม่ออกลูกนู้นตรงนู้นก็ข้างกำแพงคือมะระขี้นกนะโอ้ไม่ใช่มะระขี้นกแล้วคือจริงๆแล้วเราหว่านเป็นพันมะระขี้นกนะแต่พอน่าจะมีการผสมกันหรือว่ามีคนอื่นมาทิ้งเมล็ดพันธุ์ที่แบบลูกใหญ่ๆแบบนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนเราปลูกเนี่ยเราปลูกมะระขี้นกนะแต่สำหรับเราอย่างน้อยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเวลาปลูกผักอะไรก็แล้วแต่เนาะพอปลูกเราก็ต้องมีการรอคอยจนในที่สุดวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเห็นลูกมะระเลยแต่สรุปแล้วอ่ะเราเพิ่งเห็นแค่2ลูกนะนอกนั้นจะเป็นดอกตุ่มๆไม่แน่ใจว่าจะติดลูกหรือเปล่าแต่ถ้าใครจะปลูกมะระเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าต้องมีเนื้อที่จำนวนเยอะพอสมควรเพราะว่ามะระแค่ประมาณเครือหรือ2เครือเขาเรียกต้นหรือ2ต้นจะออกเครือยาวมากเนี่ยกินพื้นที่จากกระถางนี้1 2 3 4 5 6 7 8คือ1เครือเขายาวมารบกวนต้นไม้อื่นๆถึง8กระถางเลยทีเดียวแต่ขอยืนยันว่ามะระเหล่านี้ปลูกง่ายเติบโตเองได้จริงๆถึงเราจะไม่ตั้งค้างขึ้นแบบนี้เนี่ยไม่มีเสาเขาก็เติบโตได้แล้วก็ไล่เครือไปตามดินอย่างนี้ได้ด้วยเนี่ยตามปูนนะคือเขาสามารถเติบโตได้จริงๆไปเจอกระถางไหนเขาก็คือเอาเนี่ยมืออันนี้เขาเรียกมือนะไปเกาะแล้วก็เกี่ยวพันธุ์แล้วก็จะเติบโตในเป็นมิตรกับต้นอื่นๆตลอดคือพูดง่ายๆเลยตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยเซอร์ไพรส์ขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าต้นอื่นเราเคยปลูกมาแล้วส่วนมะระเนี่ยเราปลูกเป็นครั้งแรกกว่าจะเห็นลูกมะระนี่ก็เขาเรียกว่าปลูกตั้งแต่ต้นฝนเกือบหมดฝนแต่เราไม่ได้นับนะว่ากี่เดือนคือประสบการณ์นั้นเล่าไม่ได้จริงๆว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่เดือนรู้แต่ว่าสำเร็จแล้ววันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่